ครือข่ายที่หนึ่งในใจคุณชมพู่ปัดเตรียมทำกิฟต์ขอใช้วิธีธรรมชาติมิกยันเบนยังไม่ท้องรอลุ้นปีหน้าบอยคงสถานะอิงฟ้าอย่างแค่เพื่อนรับเกรงใจอากูและข่าวอื่นๆในบันเทิงพลาซ่าดาราพาแซ่บสวัสดีครับพวกเราสองคนในฮาร์ดเช้าวันนี้ในรายการบันเทิงพลาซ่าอยู่กับบอมโบแล้วก็คุณป้าเอิร์นี่นะนี่ฉันจะเป็นป้าเอิร์นี่ได้นะดีมากเลยถ้าเกิดว่าใครได้ดูข่าวในช่วงสมาร์ทนิวนะใช่ครับป้าเอิร์นี่เนี่ยโอ้โหหุ่นฟิตมากเป็นป้าตึงมากเลย79แล้วแต่ว่าไปเล่นแบบเพาะกายอย่างเงี้ยจริงเพราะนั้นเนี่ยเห็นมั้ยคุณผู้ชมเราต้องเริ่มออกกําลังกายตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่แล้วครับผมเราเริ่มสัก78ได้มั้ยไม่ทันแล้ว75ตายก่อน ออกกําลังกายไว้ดีกับสุขภาพแล้วก็หาของรับประทานที่ดีต่อสุขภาพของเราใช่แล้วครับผมนะฮะSMS เข้ามานะฮะ4764106นะฮะเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมใช่ฮะแล้วก็อย่าลืมตามนะฮะ follow Instagram ของเราด้วยนะครับที่บันเทิง plaza_true_for_you นะครับผมครับผมนะฮะมากันที่เรื่องนี้เลยนะฮะ trueของเราเนี่ยนะครับครับพลิกโฉมแฟชั่นของเมืองไทยให้ล้ำขึ้นนะครับด้วยงานด้วยการนำแฟชั่นที่ผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไว้ด้วยกันนะครับในงาน Bangkok International Fashion Week 2015ในวันที่5ถึง8พฤศจิกายนนี้นะครับที่พาร์คพารากอนศูนย์งานค้าสยามพารากอนงานดีๆแบบนี้นะฮะลูกค้า True Card เนี่ยลุ้นรับบัตรเข้างานฟรีไปดูรายละเอียดได้นะฮะคุณผู้ชมครับที่ trueu.co.th นะฮะแล้วก็ทาง facebook.com/trueu นะครับผมถูกต้องแล้วนะฮะก็เข้าไปที่Facebook ได้เลยวันนี้มีพิเศษหนึ่งเรื่องติดตามกันได้ในช่วงนี้ถูกต้องแล้วนะฮะเรามาอัปเดตกันนะฮะทั้งบันเทิงไทยและเทศกันในช่วงนี้กับช่วงเมาให้เสร็จเฮ้ยล่าสุดเช้าวันนี้เวลา9โมงเช้านะฮะละครฟอร์มยักษ์สุดๆทางช่อง True For You ของเรานะฮะเรียกว่าลงทุนกว่า100ล้านเลยละครเรื่องนี้นะฮะเจ้าเวหาที่คุณนัทมีเรียนะครับเป็นผู้จัดนะครับก็ได้ทำการบวงสรวงนะฮะที่หอประชุมกองทัพเรือนะครับกับตอนฝั่งน้ำจรดฝั่งฟ้าคือบวงสรวงวันนี้เลยป่ะฮะถูกต้อง9โมงเช้าไงเรียนเชิญสื่อมวลชนนะฮะไปให้กำลังใจกันอย่างคับคั่งแต่จริงๆละครเรื่องนี้เนี่ยเขาเริ่มมีการถ่ายทำไปประมาณ 30% แล้วถูกต้องแล้วนะฮะน่าจะได้ชมกันปีหน้าเลยครับผมนะครับคุณอ้ําพี่ชอบเป็นพระเอกโง่วันลิ้นออกมาด้วยอ้ําทําไมไม่ลิ้นเป็นพระเอกโอ้โหป้าเอิร์นี่ลิ้นดีเหลือเกินป้าเอิร์นี่โอ้ชอบอ่ะอยากเป็นป้าเอิร์นี่ตอนแก่แข็งแรงแซ่บมากเลยอ่ะแล้วดูไม่แก่ด้วยนะเออจริงๆนะครับผมมาต่อกันที่นะฮะข่าวแรกเริ่มต้นนะฮะซุปตาสาวนะฮะอย่างคุณชมพู่อรยานะครับเรียกว่าเจอหน้าที่ไหนเนี่ยเป็นต้องถามเรื่องข่าวคราวเรื่องทายาททุกทีล่าสุดนะฮะมีข่าวลือว่าเจ้าตัวเนี่ยนะแอบไปปรึกษาหมอเพื่อที่จะทำกิฟต์นะฮะเตรียมมีเบบี้ให้กับคุณสามีน็อตวิสรุตเบบี้ใช่มีลูกนะฮะถึงวันนี้แล้วก็ล่าสุดมีอีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่ชมพู่ต้องตอบคำถามแทนหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะครับหลังจากค่ะเขามีการเมาส์กันนะว่าหวานเจี๊ยบกับก้าวเนี่ยผู้จัดการส่วนตัวของใหม่ดาวิกาเนี่ยนะฮะมีปัญหากันนี่เขาคู่ซีกันเลยนะเออคู่ซีกันเลยนะมีปัญหากันถึงขั้นไม่ร่วมถ่ายรูปเฟรมเดียวกันเลยทีเดียวหลายคนก็เลยจับโยงนะฮะว่าน่าจะมาจากข่าวที่ว่าสาวใหม่เนี่ยนะฮะจะมาแทนที่สาวชมพู่นะฮะชัวร์หรือเปล่าไม่รู้ทั้ง2ประเด็นนี้นะฮะต้องให้ชมพู่มาตอบให้เราทราบหน่อยนะฮะเรื่องสนใจเรื่องทั้งทายาทแล้วก็สนใจเรื่องนี้ด้วยใช่ยังไงอะล่าสุดมีข่าวว่าพี่ผู้จัดการของพี่ชมคือพี่หวานเจี๊ยบกับพี่ก้าวเนี่ยทะเลาะกันคือถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องของเขาจริงๆมันก็คือเรื่องของเขาได้ออกไหมฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นไม่ได้มีอะไรเลยไม่ว่าชมกับใหม่ก็ยังคุยก็ยังปกติอ่ะก็เออยังเหมือนเดิมมากๆอ่ะยังค่ะยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นค่ะคือคิดว่าคงลองแบบธรรมชาติก่อนอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีแพลนที่จะมีตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกแบบยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจริงๆที่ว่าอ่ะเอาแล้วนะอะไรเงี้ยคือเรายังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นเพราะว่าก็คือคุยกันแล้วว่าคงยังไม่ใช่แบบเร็วๆนี้ก็ศึกษาไปเรื่อยๆแต่ยังไม่มีนะคะลูกค้าฉันตกใจหมดเลย
นี่ที่ไม่ได้ไปปรึกษาหมอใช่ไหมไม่ทำกิฟต์นะเดี๋ยวโทษนะมีรักไข่แล้วไปทำโกงทำกิฟต์เนี่ยดิฉันแค่ติดกิฟต์อยู่ข้างหลังเองปล่อยวางทำนะว่าแต่ทำไมวันนี้ไม่ไปปล่อยวางแล้วฮะวันนี้ก็แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์อย่าไปอารมณ์แบบเมื่อวานปล่อยปล่อยวางนะแล้วก็เรื่องของคุณกล้าวและขวัญเจี๊ยบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรชมบ้านอย่างเงี้ยในกลุ่มไลน์มีเรื่องนี้ไหมในกลุ่มไลน์เดี๋ยวฉันต้องคุยเดี๋ยวฉันรู้อะไรจะบอกกับคุณแอนมาฉีแล้วนี่อย่าพูดอย่างนี้สิเดี๋ยวเขาไม่คุยกับฉันหรอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรสรุปแล้วก็คือไม่มีปัญหาการแล้วก็ชมยังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้มีแพลนอะไรยังไม่ได้ทำกิฟต์อะไรช่วงนี้ก็ยังมีละครรออีกหลายเรื่องนะครับใช่พูดนี้ลูกค้าตกใจนะเพราะชมเขาเป็นพรีเซนเตอร์เยอะๆเต็มไปหมดถูกต้องนะครับผมมากันที่ข่าวต่อไปดีกว่ากับนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีนะครับพี่มิกบรมวุฒิหรือที่เป็นเขาเรียกว่าไอ้อ้วนโอ้โหน่ารักนะแฟนเขาเรียกกันได้ไอ้อ้วนไอ้อ้วนผอมเป็นไงก็เรียกอ้วนอ่ะดูน่ารักด้วยนะมิกอ่ะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนเฮกันยกใหญ่นะครับหลังคุณภรรยาสาวพี่เบนซ์พรชิตาเนี่ยแชะภาพคล้ายใส่ชุดคลุมท้องอยู่ครับผมครับแถมยังดูมีน้ำมีนวลขึ้นผิดหูผิดตากันเลยทีเดียวแล้วเบนซ์บอกว่าอะไรหรือว่าว่าอะไรหรือว่ามิกบอกฉันบอกฉันว่ามิกนะแฟนฉันนะสามีฉันนะลงภาพไม่เคยปรึกษาเลยทำไมอ๋อไม่ลงแล้วอ้วนเกินความจริงไงสวยเออฉันไม่สวยไม่เคยปรึกษาเลยอ๋อเพราะล่าสุดแอบไปเมาส์กันมานี่นะเมาส์กันเจอกันไงครับผมเนี่ยแล้วหลายคนตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับฟันธงว่าหนุ่มมิกเนี่ยโอ้โหน้ำเงี้ยวดีเหลือเกินตกลงมิกหรือว่าเบนซ์เป็นคนท้องคะดูจากภาพใครท้องคะแถมตอนนี้เนี่ยบอกก่อนนะฮะเขาบอกว่าทั้งครอบครัวเนี่ยก็บินลัดฟ้าไปไหว้ขอพรที่ญี่ปุ่นกันมาแล้วซะด้วยสุดท้ายนะฮะเขาบอกว่าไอ้ภาพที่เหมือนว่าท้องเนี่ยเป็นแค่มุมกล้องเท่านั้นเองไอ้คนอยู่ริมอ่ะครับจะบานทุกทีเลยนะตัวจะใหญ่ทุกทีเลยแล้วก็จริงๆแล้วนะฮะพี่เบนเขาก็เคยโทรมาโฟนอีกรายการของเราแล้วเมื่อวันนี้เมื่อวันนี้ใช่ก็มีการเคลียร์กันไปแล้วนะฮะอ่ะให้พี่เบนเขาเป็นคนมาพูดอีกทีดีกว่าที่ตัวใหญ่ขึ้นเพราะอะไรฉีดฮอร์โมนลงไปใช่ไหมเบนถามแสงกันดีกว่าพี่มิกเบนหนุ่มมิกเป็นคนฉีดฮอร์โมนฝากกล่าวขอบคุณทุกคนครับที่คอยเชียร์แล้วก็ให้คำอวยพรขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนพูดมาเป็นจริงดีกว่าอยากให้ท้องจริงแล้วก็ที่กลับที่ไปญี่ปุ่นมาล่าสุดก็ไปสอยกันมาเรียบร้อยครับผมครับขอพรแล้วก็สอยกันด้วยจริงๆครับผมผู้หญิงผู้ชายก็ได้ขอให้ติดครับผมลุ้นดีกว่าว่าอีก 2-3 อาทิตย์ 3 อาทิตย์ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดติดที่ญี่ปุ่นก็คืออีก 3 อาทิตย์น่าจะตรวจได้เนาะต้องบอกให้เข้าใจว่าถ้าลูกพร้อมลูกก็มาหาเราเองแหละเราก็ทำให้ดีที่สุดไว้ก็แล้วกันแต่อย่าไปซีเรียสมากเอ้าเฮียเช้าเช้ามาทำไมวันนี้ไม่ใช่นั้นมิกไม่มิกเช้าเช้าเขามีคราวยิ่งกระเป๋ายิ่งกระเป๋าแอบเบ้เป็นคู่นี่เป็นคู่ที่น่ารักใช่ไหมเป็นคู่ที่แบบเป็นคนดีของสังคมอารมณ์ดีด้วยอารมณ์ดีด้วยใส่ดีทั้งคู่เลยอ่ะสอยไปแล้วนะไปญี่ปุ่นงานไปฮ่องเซนจริงๆก็อยากให้มีหลานเร็วๆนะเนาะออกมาต้องน่ารักมากเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับผมอยากมีลูกก็ต้องมีนะเออไอคนที่พร้อมนี่นะลูกมายากยากใช่ไอคนที่ไม่พร้อมไม่มีสตังค์เนี่ยมากันเหลือเกินไอผู้ที่ไม่เต็มใจเนี่ยมาเซอร์ไพรส์ตลอดมาเซอร์ไพรส์ตลอดนะฮะอ่ะไปต่อกันที่พระเอกหน้าหนวดนะฮะบอยปกรณ์นะฮะที่ทุกครั้งที่เห็นเขาเนี่ยอยากจะยืมหนวดเขามาสไลด์ที่อยากจะถามบอยว่าหนวดนี่แบ่งขายหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องเลื่อนเดี๋ยวบอยบอกมีแต่เป็นสาขาใหญ่นะตอนนี้คนแข้งเหรอคนแข้งคนแข้งครับผมนะฮะที่แหมยังไงก็ออกมายืนยันคำเดิมทุกครั้งเลยนะฮะว่าสาวสวยอย่างอิงฟ้าดำรงชัยธรรมเนี่ยยังคงสถานะเพียงแค่คำว่าเพื่อนเท่านั้นครับผมแค่เพื่อนเท่านั้นเท่านั้นจริงๆจ้ะตอนนี้ไม่คิดอะไรตามสบายเลยตอนนี้ไม่มีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมไม่กล้าพูดไม่มีอะไรเพิ่มเติมจริงแม่ไม่พูดหนึ่งอีกฟ้าไม่กล้าพูดอ่ะจะมีลุ้นหรือเปล่านะฮะยังไงก็ปะเขาเรียกว่าปิดปากเงียบนะไม่ยอมบอกสื่อเพราะว่าเกรงใจอกูคุณดำรงชัยทำหรือเปล่าไม่เอานะเกรงใจไม่ดีนะเกรงใจเกรงใจหน้าเราหน่อยเป็นเพลงได้หมดเลยไอ้เรื่องพัฒนาผมว่าพูดจริงๆก็ตอบเหมือนเดิมมันก็เป็นเรื่องของอนาคตผมก็ไม่กล้าไปกะเกณฑ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือยังยืนยันก็เป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้มีอะไรก็ถามสาทุกสุขดิบกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องทำงานเรื่องอะไรอย่างงี้ปกติครับความจริงเรื่องเกรงใจอ่ะครับก็ต้องเกรงใจเป็นปกติอยู่แล้วหมายถึงว่าเราก็ต้องมีความเกรงใจผู้ใหญ่โอ้ยบอยตอบคำถามตะกุกตะกากดูแบบว่าไม่เป็นธรรมชาติเลยอ่ะครับผมเออก็ทำไมคุณไม่กล้าพูดอะไรอะไรนะคุณต้องพูดสิเดี๋ยวขาดตรงนี้นี่เราคุยเรื่องข่าวอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคุณอิงฟ้าแล้วก็คุณบอยตะกอนสวัสดีครับคุณอิงเขาเป็นใคร
เขาก็เป็นลูกสาวเจ้าของตึกที่ผมทำงานอยู่นะครับผมแต่ว่าคือต้องบอกคุณบอยปกติถ้าเขามีอะไรเนี่ยเขาเป็นคนพูดนะจริงใช่ไหมเขาไม่ค่อยปิดนะแต่ดูนิ่งๆตอบแบบนิ่งๆไม่มีกวนแสดงว่าต้องมีอะไรแสดงว่ากลัวนิดนึงอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมเรื่องของอนาคตอาจจะก็มีการพัฒนาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับระหว่างข่าวคราวของบัตรประกอบแล้วก็น้องอิงฟ้าของพี่ครับผมคุณอิงเมฆเป็นไงอิงเมฆฉันอิงเมฆเลยล่ะอิงเมฆสูงป่ะเอาให้สูงๆไปเลยครับผมอ่ะต่อกันที่เบลล่ารานีสิเบลล่ารานีเบลล่าราคีมีอะไรอยากพูดถึงกันไหมเบลล่าราคีก็อยากจะไปดูใจกับพี่เวียอยู่ดีไปหาพี่เวียอยากจะไปจับนะพี่เวียเขาเป็นของเบลล่าราณีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกนะฮะเบลล่าราณีเขามีข่าวดีหลายเรื่องตอนนี้มีข่าวว่ากลายเป็นลูกรักเต็มตัวแล้วผู้ใหญ่เนี่ยป้อนงานละครให้แบบไม่ขาดมือกันเลยทีเดียวนั่นไงนะฮะโดนเมาส์นะครับว่าสกิดต่อมอิจฉาของเพื่อนร่วมช่องไปซะแล้วนั่นเพราะงานเยอะมากช่วงนี้นะครับก็ไม่รู้เจ้าตัวเนี่ยจะกลัวโดนเกาเหลาบ้างหรือเปล่าโอ้ยรวมไปถึงนะฮะประเด็นหนุ่มนะครับกับหนุ่มเวียนี่งานเดียวกับบอยปกรณ์นี่สงสัยงานเดียวกันแล้วแหละนะฮะเขาบอกว่ามีประเด็นว่าหนุ่มเวียสุคนวัดเนี่ยซื้อกระเป๋าใบหรูเป็นของฝากเจ้หลายคนเนี่ยจับตาว่าจะเป็นใบไหนกันแน่นะแถมล่าสุดเนี่ยฝ่ายชายบินไปเที่ยวยุโรปกับแก๊งเพื่อนด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรติดไม้ฝ่ายชายปากดีมากเลยอะดูสิอะไรปากจู่มากเลยอะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหสังเกตตรงปากเบลล่ากระเป๋าอะไรอะโชว์หน่อยสิลูกไม่รู้ซื้อจริงหรือเปล่าพี่เวียไม่อยากให้โฟกัสทางเรื่องแบรนด์หรือเรื่องราคาอะไรเงี้ยมองที่เรื่องน้ำใจของพี่เขามากกว่าทุกใบก็เหมือนมันไม่ได้มีใบไหนพิเศษไปกว่ากันนะคะคือก็ใช้ตามโอกาสไปไม่ได้มีถามอะไรเป็นพิเศษค่ะถ้าจะซื้อมาฝากก็ต้องไปถามพี่เขาเองไม่เห็นค่ะน่าจะแซวๆกันขำๆมากกว่าบางว่าคือถ้าเป็นเพื่อนๆนักแสดงในช่องก็จะทราบอยู่แล้วว่าคือการตัดสินใจทุกอย่างจะเป็นของผู้ใหญ่ทางช่องค่ะก็เราได้โอกาสมาก็ทำออกไปให้ดีที่สุดขอบคุณสำหรับคำตอบนะฮะน้องเดี๋ยวนี้แคมเปญและนี่อ่ะไอ้ฉันพูดเองเหรออย่าดีกว่าราคีแคมเปญราคีแคมเปญแคมเปญนะครับผมอ่ะเขาบอกว่าไงอ่ะเรื่องเพื่อนที่ฉายเนี่ยเขาบอกเป็นจริงๆเขาแซวอย่างครับไม่มีอะไรเพื่อนเขาเยอะสำหรับเบลล่าเนี่ยนักแสดงในช่องก็จะทราบว่าทุกการตัดสินใจเนี่ยผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจไม่ได้เกี่ยวกับเขาอยู่แล้วเพราะว่าเด็กๆอย่างนักแสดงช่องเนี่ยเขาไม่มีแบบว่าpower แบบหนูจะเล่นเรื่องนี้หนูจะเล่นเรื่องนี้หนูจะเล่นเรื่องนี้ค่ะใครจะไปพูดอย่างนั้นได้หนูไม่เล่นเรื่องนี้หนูจะเล่นเรื่องนี้ไม่เอาหนูจะเล่นเดี๋ยวๆน้องยังไม่อารมณ์ขนาดนี้เลยเราจะไปแกะยกตัวอย่างอ่ะว่าผู้ชมต้องรู้เด็กๆเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบเลือกผู้ใหญ่เขาเป็นคนส่งมาให้อันนี้ถูกต้องเลยนะครับส่วนเรื่องของฝากเขาบอกว่าถ้าจะซื้ออะไรมาฝากก็ต้องไปถามพี่เขาเองนะพี่ก็ซื้อกระเป๋าประมาณ6หลักมาฝากราคีแคมเปญเองเดี๋ยวทำไมมาฝากราคีฝากราคีดีกว่ามั้งราคีฝากราคีส่วนราคีได้ถุงก๊อบแก๊บก็พอละพี่เวียซื้อถุงก๊อบแก๊บให้ราคีนี่พี่เอนี่วะพี่เอใหม่เลยสวัสดีพี่เอพี่เอเอาถุงก๊อบแก๊บก็พอตอนนี้พี่เอแบรนด์เนมพี่เอมีเยอะละพี่เวียซื้อมาฝากก็แล้วกันโอ้ได้ฝากพี่เวียนะฮะยังไงข่าวต่อไปนี่ยังไงอะฮะข่าวต่อไปเอ้ยไอ้ๆๆอะไรยังรอฟังข่าวก่อนกรี๊ดขึ้นมาทำไมอะตื่นเต้นแทนคู่นี้นะไอซ์ปรีชยากระหนุ่มกับใครกระหนุ่มเอลพิวฮันอีโบฮันอีโบไม่มีความเซ็กซี่เลยอ่ะฮันไงฮันไงโบไม่มีความเซ็กซี่เลยอ่ะยังไงยังไงอิสริยะโอ้ยพูดอีกชื่อแล้วมันโอ้โหมันดีดขึ้นมาเลยดีดดิ้นขึ้นมาทันทีตอนนี้นะฮะไม่รู้จะมองไปทางไหนนะฮะโลกของทั้งคู่เป็นสีชมพูแต่โลกของเราเป็นสีเทาเดี๋ยวอิจฉาเขาครับผมโลกเราสีม่วงกับสีลุงแถมสวีทหวานมากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะของขวัญชิ้นล่าสุดนะฮะก็คือตุ๊กตาหมูมีอ๋อหมูนี่คือตุ๊กตาหมูหรือมีหมูหรือมีหมูตุ๊กตาหมูนะฮะที่ซื้อให้กันก็ดูเหมือนจะถูกอกถูกใจฝ่ายชายสุดๆเลยไอซ์เขาซื้อให้ผู้ชายไงซื้อให้น้องฮั่นไงนะฮะผู้ชายก็ถูกใจสุดๆนะฮะได้ข่าวว่าทั้งกอดทั้งหอมทั้งฟัดทั้งกายทั้งอื้อเดี๋ยวก็มันนิ่มอ่ะก็มันนิ่มอ่ะเวลาจะเอาไปไหนเนี่ยต้องเอาติดตัวหมูเน่าต้องเอาซ่อนเข้าไปในเสื้อสอดเข้าไปในเสื้อซ่อนเข้าไปเดี๋ยวอันนี้จิตดินๆนะจิตดินนะเรียกว่าเป็นอาการอุ้ยออกอาการขนาดนี้เนี่ยนะฮะคือยังไงฮะตกลงเรียกว่าแฟนได้หรือยังฮะไอ้ชาไอ้อินชาเจ๊ไม่ใช่ก็คือยังไม่มีสถานะค่ะก็คุยกันแฮปปี้ดีอะไรเงี้ยค่ะ
เมื่อไหร่หรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องอนาคตไอ้ก็ตอบไม่ได้เนาะไม่ได้มีโอกาสพิเศษอะไรค่ะอยากให้เฉยๆเหมือนแลกกับดอกไม้ที่เขาเคยให้มาตัวแทนเราตัวแทนไอ้หรอก็อาจจะเป็นได้ถ้าไอ้อ้วนนะก็เป็นหมูอะไรเงี้ยค่ะต้องกอดทุกวันไหมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ให้เขาไม่รู้ว่าเขาจะกอดหรือเปล่าเดี๋ยวมีความเห็นเดี๋ยวทำไมอยู่ดีทำหน้าเหวี่ยงทำไมอ่ะเดี๋ยวมีความเห็นนี่ค่ะแล้วแล้วเนื้อแหมเฮ้ยน่ารักนะน่ารักก็ได้น่ารักก็เห็นว่าก็เล็งๆก็ฝ่ายชายก็ให้ดอกไม้ไอ้ใช่ไหมครับไอ้ก็ให้ตุ๊กตาหมูเป็นการตอบแทนครับผมหันกลับไปก่อนเอาไปฟันนี่อยากจะสิงตุ๊กตาหมูนะเดี๋ยวตุ๊กตาแกเป็นลูกเทพดีกว่านะอยากจะเอาวิญญาณเข้าไปสิงในตุ๊กตาหมูในหันได้กอดได้ฟัดคุณนี่เขาน่ารักจังเลยอ่ะเคยเข้าไปก่อนฮั่นเต็มๆไหมเขาแน่นบ่อยครั้งแน่นเกลียดเขาว่าบ่อยครั้งก็ไม่ได้อายก็บ่อยครั้งบ่อยครั้งก็เป็นน้องล้างเด็กปั้นเด็กปั้นของเขาเนี่ยไม่ใช่ของฉันแล้วก็หลุดมือไปแล้วใช่ไหมมาต่อกันที่นักแสดงสาวไซมินิคนนี้ดีกว่านั่นก็คือแพตตี้อังสุมารินไม่น่าจะมีนี้นะก็โอเคอยู่ก็พร้อมๆเล็กๆเล็กๆมีข่าวเมาเล็กๆออกมานะครับว่าผู้จัดสุดเซอร์บักจอยอันดันดาเอฟริงแฮมคุกกี้คุกกี้ตรงนี้นี่นะเกลียดปากแกมากเลยพี่บักจอยหรือว่าคุณอันดันดานะครับผมเล็งชวนสาวแพตตี้เนี่ยมาลงซีรีส์เรื่องใหม่กับช่องทรูของเราช่องทรูไปอยู่ของเราและที่สำคัญนะครับประกบกับเต๋าเศรษฐพงษ์ด้วยน้องเต๋าโอโม่ขาโอโม่โอ้ยขาวมากเลยลูกเขามีฉายาเต๋าโอโม่เออสิขาวไปทั้งตัวหรือเปล่าขาวไว้ทุกซอกทุกมุมนี่เขาเป็นลูกครึ่งกาฬสินธุ์เวียดนามไงถึงได้หล่อขนาดนี้จริงๆๆนะครับในซีรีส์สุดที่เคยสร้างกระแสฟีเวอร์มาแล้วในเวอร์ชันเกาหลีนะครับ Princess Owl เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาโอ้ยเจ้าชายจะเย็นชาสักแค่ไหนใช่คนนี้อยากจะรู้และแพตตี้จะรับได้หรือเปล่าติดตามกันได้เลยในช่วงนี้เย็นชาเจอฉันยังไงแพตตี้จริงๆยังไม่เคยดูนะต้นฉบับก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่ก็เดี๋ยวดูว่าเขาอยากให้เราดูไหมอะไรเรื่องเก่ามันจะมีเรื่องวัฒนธรรมของเขาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งยังไงมันก็ไม่เหมือนวัฒนธรรมบ้านเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีการปรับให้มันเข้ากับคนไทยที่ดูอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็มีมาเรื่อยๆนะคะก็เหมือนแล้วแต่โอกาสแล้วแต่โปรเจกต์แล้วแต่อะไรที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นได้ดีจังเลยเอาเรื่องนี้มาทำเป็นเวอร์ชันไทยเราจะดูใช่หลายคนติดตามกันอยู่เคยดูตั้งแต่เวอร์ชันเกาหลีมาแล้วถูกต้องแล้วนะฮะเขาบอกก็ต้องดูตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็น่าจะเล่นแหละแล้วเขาจะไม่ดูเวอร์ชันเก่านะเขาจะเล่นในสไตล์ของเขาเองถูกต้องแล้วนะฮะก็เป็นเวอร์ชันไทยก็ต้องเป็นเวอร์ชันไทยถูกต้องแล้วครับอันนี้ก็ต้องติดตามนะฮะทางช่อง True for You เท่านั้นถูกต้องเลยฮะสำหรับเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาโอ้โหตื่นมาแล้วสดชื่นจังเลยไม่อยากเจ้าชายเย็นชาเลยอ่ะหล่อต้องอะไรอ่ะปูไต่เจ้าชายดีกว่าเมื่อกี้อยู่หลังข้างหลังกล้องก็คุยอ่ะหลังให้เจอปูไต่ชนะเจ้าชายจะไม่เย็นชาเจ้าชายจะลุกซิ่วซ่าเห็นไหมปูไต่โดนกระทืบมันนักต่อนักไม่เป็นไรฉันยอมโอ้โหเต๋ารักด้วยแข้งหนึ่งข่าวเนี้ยยังไงจะเป็นห่วงเขามากเลยอ่ะเห็นคุยตั้งแต่เช้าแล้วข่าวเนี้ยต้องไปสืบนะยังไงฮะพระเอกหนุ่มคมเข้มที่ฉันติ้วมาตลอดเดี๋ยวไม่เคยได้เลยไม่เอาติ้วทางไอจีอ๋อเหรอคุยกันติ้วบอกว่าคุยตามเม้นอย่างนี้ตามเม้นคุยกันทางไอจีเพชรธกฤตนะครับที่ห่างหายหน้าหายตาไปจากอีเวนต์สักพักใหญ่เลยนะครับแต่พอเจอตัวปุ๊บยอดมันแรงทีเดียวไอ้ยังไงอ่ะหลังมีเพจ Facebook นะฮะออกมาแชร์ถึงพฤติกรรมนะฮะพระเอกหนุ่มชื่อเลอค่าหาลำไพ่พิเศษด้วยการขายบริการเสียใหญ่แซกจัดหูงานนี้ทำหลายคนเนี่ยฟันธงว่าเป็นหนุ่มเพชรธกฤตแน่ๆเลยนะครับโดนหนักขนาดนี้ไม่รู้เจ้าตัวจะว่ายังไงอ่ะนี่ถ้ารู้ก่อนหน้านี้นะฮะฉันจะเดี๋ยวบอกพี่ซีพี่ช้าไปใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมอ่ะใครไปขายตัวเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่ได้ขายตัวเรามีศักดิ์ศรีพออยู่แล้วครับหาคนดูอะไรเรื่องนี้เข้ามาหาตลอดโอ้โหไม่ซีเรียสครับไม่ได้คิดมากเลยมันไม่ใช่เราอยู่แล้วเราอย่าไปคิดมากเราอยากเอามาแบกไว้เลยค่อนข้างหนักเราจะมีโอกาสถึงขั้นฟ้องร้องคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับใช่ครับคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องถึงกับเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นจะไปตามหาแหล่งอาหารไหมเขามันจะมาจากไหนอะไรคงไม่ตามนะครับแค่ทำงานเราก็เหนื่อยแล้วเราไม่ตามเราไม่เอาเรื่องแบบนี้มาใส่ใจดีกว่า
จริงเพชรทำงานดีกว่าหนูทำงานดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างที่หนูทำอยู่เนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจหรอกค่ะพวกนี้เดือดร้อนอะไรก็บอกเพ่ไม่ต่างกับคนในข่าวเลยโอ้ยไอ้สมุนล้อมากไอ้สมุนล้อมมีความสุขมากเขาหล่อขึ้นเหมือนกันนะหล่อมากเลยถ้าอย่างเงี้ยให้กินกุบกิบเอาไหมตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วอย่าไปพูดตรงนี้นะฮะน้องก็จะเสียหายฉันไม่เท่าไหร่อย่างนี้จริงๆไม่เอาเลยหน้ายุ่ยยังไม่เอาเลยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอ่ะช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตบันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะฮะครับตอนนี้เราพักสักครู่แป๊บเดียวนะพักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะหาเห็บให้อยู่เห็บไม่ได้คุณผู้ชมโบมีเห็บแล้วนะไม่มีโอ้ยยิ่งบางๆอยู่คุณผู้ชมฮะเบรกที่2แล้วมีอะไรอย่าพูดคุยทักทายคุยกันได้เหมือนเดิมนะใช่ทาง4764106ใช่แล้วครับผม SMS เข้ามานะฮะครับเข้ามาฝากคำถามด่านดีเจนุ้ยได้เลยพี่เอกน่ารักจังเลยดีเจนุ้ยหัวทองเอากระลาครอบหัวเดี๋ยวไปด่านุ้ยทำไมเดี๋ยวนุ้ยมานะวันนี้นุ้ยมาอุ้ยจะเงียบทำไมเล่าไม่รู้กันนี่มันจะพูดอะไรจะได้เจอกับดีเจนุ้ยหัวทองตัวจริงแล้วถูกต้องแล้วนะฮะครับผมจะบอกผู้ชมเลยว่าอัปเดตเป็นทางต่างประเทศวันนี้เรามีข่าวคราวความรักของเจสันมาร์สนะฮะรวมไปถึงข่าวของภาพยนตร์เรื่องจูเบนจี้ด้วยนะฮะไปติดตามกันในช่วงนี้เลยกับช่วงแซบอินเตอร์บ้ามากวันนี้นะคุ้นชินเลยอ่ะโดนเห็บกัดเหรอเห็บเดี๋ยวฮะหยิกจนแข็งไม่หมดเลยเนี่ยข่าวฉันก่อนใช่ไหมใช่ครับมีข่าวแรกบนทางต่างประเทศนะครับเป็นข่าวของศิลปินนะครับหนุ่มเจสันมาร์สนะฮะควงคู่ควงคู่มั่นสาวนะครับเจสันมาร์สคริสติน่าคาร์โนเข้าพิธีวิวาคริสติน่าคาร์โนยังคือใครไม่รู้จักคุณถามดิฉันเหรอและดิฉันจะถามใครก็ถามพี่เจี๊ยบแล้วนะฮะควงเข้าเป็นพี่วิวาเรียบร้อยหลังจากที่มั่นหมายกันมานานนะครับโดยงานเนี่ยจัดขึ้นแบบเรียบง่ายนะฮะที่กลางสวนมีคนสนิทประมาณ50คนเท่านั้นไม่น่าดิฉันไม่ได้ไปงานนี้โอ้เป็นคนที่51พอดีแล้วเขาตัดออกชื่อออกพอดีเป็นคนที่ 500,000 ไม่สนิทนะฮะติดตามข่าวนี้เลยฮะยังไง Jason Mars and Christian Ronaldo มีการยืนยันออกมาแล้วว่า Jason Mars นักร้องหนุ่มคนดังวัย38ปีได้ควงคู่มั่นสาวคริสติน่าคาร์โนจัดพิธีขึ้นที่ Paul Green Historic Church ใน Mechanicville ทางด้านเจ้าสาวก็มาในชุดแต่งงานเรียบง่ายใส่สาวฮิปปี้โดยมีมงกุฎดอกไม้เป็นเครื่องประดับที่ศีรษะเท่านั้นซึ่ง Jason Mars เองก็ได้ขึ้นภาพของเธอลงใน Instagram พร้อมประกาศด้วยข้อความสุดหวานว่าวันนี้ผมได้เป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วโดยคู่รักสุดเก๋คู่นี้ยังวางแผนฮันนีมูนด้วยการโรดทริปเดินทางชมวิวช่วงใบไม้ร่วงไปเรื่อยๆด้วยกันเจสันมาราสได้พบกับคริสติน่าครั้งแรกเมื่อปี2007ขณะที่เขาไปเยนคาฟี่ช็อปในเฮอร์โมซาบีชที่คริสติน่าเป็นเจ้าของและถึงแม้ทั้งคู่จะรู้จักกันมานานหลายปีแต่รายงานระบุว่าเพิ่งคบหาอย่างจริงจังเมื่อปี2011นี้เองอะไรเจสันมาล่ะเจสันไม่มามีแต่เจสันมารัส you know ที่แรกก็นึกว่าข่าวพี่เพชรมาเจสันมารัสครับผมอูเพิ่งเห็นว่าเจสันมารัสหุ่นแซ่บเหมือนกันนะแซ่บเนาะนะตอนที่ใส่กางเกงเหมือนเนี่ยกางเกงว่ายน้ำอะกางเกงแบบเซิร์ฟกางเกงเซิร์ฟอะอยู่ครับผมเพิ่งเคยเห็นหน้าคุณคาราโน่นะคุณคริสติน่าคาราโน่เป็นคู่ที่ดูน่ารักดีนะฮะฮะมาต่อกันที่เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์กันบ้างนะครับผมย้อนกลับไป20ปีก่อนนะครับเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักหนังจากเกมกระดาษ Jumanji ฉันติดตามชอบมั้ยเรื่องนี้ชอบมากสนุกมากใช่เลยครับเป็นหนังแบบในดวงใจของหลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นหนังที่สร้างชื่อให้กับโรบินวิลเลียมส์ด้วยนะครับล่าสุดนะครับ Sony Pictures เนี่ยเตรียมกลับมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งนึงแล้วเตรียมเข้าฉายในปี2016ปีหน้านี่แหละดีเลยเด็กรุ่นใหม่จะได้ดูกันใช่แล้วครับผมอ่ะเชิญชมฮะยังไงฮะเกมกระดานจูเมนจี้กำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งโดย Sony Pictures ได้วางตัวสกอตต์ โรสันเบิร์กจากคอนแอร์และการ์ด อินสติติส เซคันด์มารับหน้าที่กล่าวบทจากต้นฉบับเดิมเมื่อปี1995ที่โจนาธานเฮนสลีกเกรกเทเลอร์และจิมสเตรนท์เขียนไว้ให้กับโคลัมเบีย Pictures ในรายงานบอกด้วยว่าโรสันเบิร์กได้เจฟพิงเนอร์ผู้อำนวยการสร้างซีรีส์ชุดสูทที่โรสันเบิร์กร่วมงานด้วยจากซีซั่นแรกมารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเขียนบทโรสันเบิร์กขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เขียนบทที่ถนัดแนวหนังบู๊ปนหนังตลกนอกจาก2เรื่องดังกล่าวแล้วเขายังเขียนบทให้กับ Beautiful Girls Thing to Do in Denver When You Die และ High Fidelity ด้วย Sony ต้องการที่จะเดินเครื่องเร็วและรีบถ่ายทำเพื่อให้หนังผ่านเข้าฉายในคริสต์มาสปี2016
โดยฉบับดั้งเดิมนั้นนำแสดงโดยโรบินวิลเลียมส์คริสเตนดันส์และบอนนี่ฮันต์กำกับโดยโจจอห์นสตันจูเมนจี้ฉบับ1995ยังคงเป็นหนังที่ดูสนุกได้เสมอแม้ว่าเทคนิคขนาดนั้นอาจจะเชยไปแล้วก็ตามอ่ะต้องติดตามในปีหน้านะฮะสำหรับจูเมนจี้นะฮะใช่แล้วครับต่อกันที่นะฮะซุปตานักบู๊อย่างแจ็คกี้ชานหรือว่าเฉินหลงนะครับออกกันเซ็งหนักมากเลยนะฮะยังไงฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมทำไมเพราะว่าหลังจากที่โอกาสที่จะได้ขยายฐานไปสู่วงการหนังบอลลีวูดครับผมนะฮะต้องมีการสะดุดนิดหน่อยเอ้าทำไมอ่ะนะฮะเพราะว่าเวียคอมเอทีมีเดียบริษัทอินเดียยักษ์ใหญ่เนี่ยได้ตัดสินใจถอนตัวในการร่วมทุนสร้างภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์กังฟูโยคะฮะอ้าวแป้วเลยฮะเกิดอะไรขึ้นฮะกับคุณฉลองฮะทำยังไงดีฮะคุณฉลองตรงนี้ทำไมบอลลีวูดเกิดอะไรขึ้นกังฟูโยคะเป็นงานที่แจ็คกี้ชานหรือฉลองสุดยอดนักแสดงจัมบูที่หวังบุกตลาดหนังพระตะเต็มตัวนอกจากจะร่วมทุนสร้างกับบริษัทจากแดนโรตีแล้วยังเคยมีข่าวว่าจะมีการดึงตัวนักแสดงดังอย่างกราตินาเกรฟอมิคานหรือแม้แต่ฤติกโรสันมาร่วมแสดงด้วยแต่ล่าสุดมีรายงานออกมายืนยันแล้วว่าบริษัทเวียคอมเอ็กชินมีเดียซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนใหญ่ได้ตัดสินใจประกาศถอนตัวจากการร่วมทุนสร้างหนังเรื่องนี้เพราะไม่สามารถทำตามข้อตกลงได้แต่บริษัทร่วมทุนสร้างของประเทศจีนก็ยังคงให้การสนับสนุนโปรเจกต์นี้ต่อไปแหล่งข่าวอ้างว่าเกิดปัญหาระหว่างผู้สร้างฝั่งจีนและอินเดียเกี่ยวกับบทหนังและบทบาทตัวละครโดยบริษัทจากอินเดียมองว่าทางจีนมีสิทธิ์ควบคุมหนังมากเกินไปทำให้ส่งผลถึงกำหนดเข้าฉายที่ควรจะเป็นหน้าร้อนปีหน้าต้องเลื่อนไปเป็นปลายปี2016แทนทางนี้ภาพยนตร์เรื่องกังฟูโยคะซึ่งมีนักแสดงบอลลีวูดชั้นนำอย่างไทเกอร์ชรอฟและอีเลน่าดาร์คลูสได้มีการถ่ายทำกันไปแล้วที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตั้งแต่เมื่อเดือนที่ผ่านมาและจะมีการย้ายสถานที่ถ่ายทำไปที่ไอซ์แลนด์ในเวลาต่อมาโอ้ยังน่ารักยังน่ารักเหมือนเดิมใครกับชิงชางใครน่ารักเดี๋ยวโทษนะฮะเดี๋ยวนะฮะทำไมไปนั่งสูงยังไงเนี่ยสูงกระเด็นน้ำลายกระเด็นโคตรไปกระวี่ขึ้นสูงขออัญเชิญลงมาด้วยดูเป็นคนดีดูเป็นคนสูงส่งนะฮะลงมาสิปึ๊บเก่งมากชาเด็ดซุปตาเร็วลูกวันนี้ชาเด็ดซุปตานะเป็นคิวของพี่ปอทฤษฎีปอเขาบอกว่าคนหล่อเนี่ยเขามักจะมีภาษาของตัวเองภาษาอะไรบ้างแล้วภาษาของพี่ปอจะเป็นภาษายังไงล่ะนะเธอไม่เคยมีภาษาตรงนั้นเนาะไม่มีภาษาพี่ปอเป็นไงติดตามในช่วงนี้เลยฮะกับช่วงชาเด็ดซุปตาแหมโอขนาดนี้แล้วใช้สับใช้สับซะแบบว่าจักกระเดียมจริงเลยจักกระเดียมจริงเลยอุ้ยมันจักกระเดียมหรือว่าแทงใจดำกันนะฮะจักกระเดียมจริงเลยจักกระเดียมจักกระเดียมคือไงจักกระจีอะไรอย่างเงี้ยเหรอจักกระเดียมเหมือนจิกึมป่ะจิกึมจิกึมเจกึมเหรอเอาล่ะคนหล่อก็ไม่มีภาษาแบบนี้ล่ะแต่จริงแล้วกลุ่มเธอมีภาษาอะไรมีแต่ว่าพูดตรงนี้ไม่ได้จริงโอเคเดี๋ยวเชื่อว่ากลุ่มเธอเนี่ยเป็นคนที่คนจันคนจันทบุรีมีบ้างเหมือนกันมีบ้างเหมือนกันบางคนมีดีเจเผือกด้วยที่อยู่ในกลุ่มเธออ่ะช่วงหน้าขยี้บันเทิงเดี๋ยวเฟียสนะฮะจะพาเพื่อนสนิทเขาเพื่อนสนิทหรือน้องสนิทนะครับผมที่หนีมาจากรายการนู้นมารายการนี้อันนี้ก็เป็นแกนนำแยกอสมทอสมทอแยกอสมทอไม่ใช่แยกอโศกอ๋อแยกอโศกแยกอโศกโหรถผ่านเขาเนี้ยรถพังนะฮะทำไมฮะตัวเขาไม่เป็นอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เขาเล่นของเขาเล่นศิลปศาสตร์นะฮะของขังเพียบทุนงานเยอะนะฮะติดตามการขยี้กับดีเจนุ้ยช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักคารมธรรมชาติกันก่อนนะฮะช่วงหน้าเจอกับพี่เฟียสด้วยนะใช่ส่วนโบนะฮะไปได้เลยค่ะแล้วอ่ะไปพักคารมธรรมชาติกันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอนะฮะสวัสดีพี่เอกีสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะใช่วันนี้เก่งลายทางนิดนึงเพราะว่าต้อนรับแขกไงแขกของเราแรง แขกของเราแรงแล้วก็ดูมีสตินางเดินก็มานี่รายการเข้า 7:30 7:45 นางอยู่ไหนแต่มาทันมาทันมาทันได้อยู่นะฮะเช้านี้นะครับเรามีดีเจดังจอมแฉครับนะฮะแฉได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองนะที่สำคัญวันนี้เราไม่ได้มาให้เขาแฉใครเราจะมาขยี้เขากับ
ดีเจธนวัฒน์หรือคือใครดีเจธนวัฒน์ประสิทธิพรเป็นนักร้องลูกทุ่งหรือเปล่าคะคุณดีเจนุ้ยนั่นเองนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาขยี้เนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างครับบอกว่าเด็ดแน่นอนกับช่วงขยี้บันเทิงดีเจนุ้ยหลงไสยศาสตร์โชว์ของขลังหลงหน้าหน้าทองเผยเป็นดีเจซุปตาได้เพราะถูกคนด่านุ้ยปลื้มหัวทองทำให้รวยนุ้ยไม่อายถูกเรียกชนีนักข่าวประกาศชัดได้ดีเพราะศัลยกรรมเรื่องราวทั้งหมดจะซัดแค่ไหนวันนี้เอกกี้และเฟียสจะมาขยี้ละเอียดกับแขกรับเชิญสุดพิเศษดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิสมพรสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะวันนี้ใส่ชุดราตรีสั้นมารายการของเราสวัสดีคุณผู้ชมยังไม่รู้คิดถูกสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะฮะไม่รู้คิดถูกคิดผิดที่มาถูกถูกคิดถูกสิแหมนุ้ยน่ากลัวทั้งคู่เลยไม่มาไม่ถึงก็ทำคลิปถามใน IG พี่ไม่ต้องกลัวพวกเราหรอกยังไม่กลัวตัวเองเลยไม่ใช่มีแค่เราสองคนนะฮะมีชนีด้วยกันเราอะมีชนีสวัสดีค่ะอย่ามาเรียกว่าชนีนะคะเรียกว่าสาวสวยที่สุดในรายการนะคะอะไรอะสวัสดีค่ะพี่เบ๊กกี้คุณพี่เบียดแล้วก็คุณนุ้ยนี่ค่ะดีเจนุ้ยเห็นหน้าแบบนี้นะคะเชื่อมั้ยจ๊ะนางบอกว่านางไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เลยค่ะอะไรอะไรก็เสียงน่ารำคาญมากเลยอะฮัมมอค่ะเป็นแขกรับเชิญไม่มีสิทธิ์ว่านะคะใช่ค่ะเมาก่อนนะคะเขาบอกว่าที่มีงานดีได้นะจ๊ะงานเยอะแบบนี้เพราะว่านางพึ่งศิลปศาสตร์แต่ตัวเองก็บอกว่าไม่พึ่งไม่พึ่งนะจ๊ะถึงไปขนาดที่ลงหน้าหน้าทองมีนางควักมีหมดทุกอย่างอะไรอะไรก็ควักออกมาหมดเลยจ้ะว่ายังไงจ๊ะเบกกี้คุณพี่เฟียสขยี้หน่อยค่ะโอ้ยพึ่งศิลปศาสตร์นี่เจศิลปศาสตร์ล่าสุดพึ่งศิลปศาสตร์อะไรมาบ้างเมาสีแล้วอัปเดตไม่ค่อยมีอะไรมากมายมีอะไรอีกเธออย่าไปแตะของตัวแต่ไปแตะของเดี๋ยวของเข้าตัวคุณเมาส์ซีคุณทำอะไรไปบ้างคือล่าสุดเนี่ยคือน้องน้องไม่ได้ขนาดนั้นนะน้องไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าล่าสุดก็ลงทองยังลงนะยังไงลงหน้าหน้าทองคือลงยังไงอ่ะเอาทองลงฮะลงลงเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าทางเหนือนี่คือภาพใช่ไหมนี่คือไปที่งานที่ล่าสุดใช่ป่ะไม่ต้องไปงานไหนเลยไปบ้านมดดำนี่น่ะอ๋อเหรอใช่อ๋อมดดำที่ตัวดีใช่ไหมมดดำเป็นคนบอกใช่ป่ะโอ้แต่มดดำก็ชอบแนวนี้คืออย่างนี้ก่อนพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์เนี่ยอยู่วัดป่าแดดวัดป่าแดดที่เชียงใหม่คือเราอ่ะตอนนั้นเรามีคนดูดวงเราบอกว่าเราอ่ะไปรับของอะไรมาไม่รู้เป็นสีดำๆก้อนสีดำๆเราก็นึกอยู่เดี๋ยวจะเจอของดำตลอดก้อนขนาดไหนคะคุณคุณชอบนุ้ยเขาก็เจอของดำตลอดแล้วไงต่อท่านบอกไงเขาก็บอกว่ามันอยู่ตรงข้างขวาของห้องแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็อันนี้คือหมอดูนะแล้วก็บอกว่าไม่มีหรอกข้างขวาของห้องถ้าจะมีตรงไปก็คือหิ้งพระถ้าจะวางอะไรก็ต้องวางบนหิ้งพระเขาก็บอกว่าไม่มีอยู่ตรงข้างขวาของห้องแน่นอนแล้วไปเจอมั้ยของดำนี่คืออะไรค่อยนึกเฮ้ยมีจริงๆด้วยอะไรอ่ะเป็นตลับสีผึ้งแล้วเขาบอกด้วยนะว่ามีแบบเหมือนแบบคนกอดกันแล้วก็เปิดตลับสีผึ้งไปแล้วมันเป็นคนแบบคนกอดกันจริงๆเฮ้ยเราก็เลยแบบว่าได้มาจากไหนตลับสีผึ้งนี้ได้มาจากวัดหนึ่งวัดหนึ่งแต่พอดีว่ามันไม่ถูกจริตกับเราแต่เราก็ไปวางไว้ตรงนั้นโดยที่เราไม่ได้ใช้ใช่ไหมไม่ได้ใช้เราไม่รู้เขาบอกว่าให้เอาออกไปเพราะว่าสิ่งที่แบบมันถูกกับเราเนี่ยเขาก็แบบไม่กล้าเข้ามาใช่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอแล้วเราไปพาเขาไปไว้ที่ไหนยังไงก็พาออกไปวัดเลยไปไว้ที่ข้างนอกเลยอ๋อที่เอาไปให้บุโกะใช้ต่อเหรอเห็นบุโกะทายเธอสองคนนี่นะใครพลาดเมื่อไหร่เนี่ยเธอเก็บขึ้นแทนกันหรอฮะไม่เอาแล้วเสร็จปุ๊บก็ไปเจอพระอาจารย์ที่เชียงใหม่ประกอบว่าท่านเป็นสายพระพิฆเนศก็เลยบอกว่านับถือท่านแล้วท่านก็มาถ้ามากรุงเทพท่านก็จะมาอุ้ยหลายคนยาย่าหญิงหรือใครก็ตามก็ไปก็ไปกับท่านหลายที่ฮะอย่างนี้เราจะทราบข่าวได้ไงว่าท่านจะมาอีกเมื่อไหร่ไงเราจะได้ไปบ้างคุณแม่จะไปเหรอคะคุณแม่ไม่ได้ไปเยอะเวลาคุณแม่คะเอาเวลาไว้นอนบ้างล่ะค่ะคุณแม่คุณแม่ตีสามกับตีสี่ยังว่างอยู่ไม่ได้ทำงานเวลาที่เราลงนานหน้าทองนี่คือเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรเสริมความมั่นใจสิริมงคลเกี่ยวกับเรื่องมีแฟนอย่างนี้เปล่าเกี่ยวกับแบบมีคนเข้ามาเธอเสริมเรื่องแฟนหรือเรื่องงานไม่เคยเสริมเรื่องแฟนเพราะว่าเรื่องแฟนไม่เคยเชื่อเลย
เวลาจะเช็คหมอดูว่าแม่นไหมต้องถามเรื่องแฟนก่อนถ้าบอกว่าเดี๋ยวจะมีเข้ามานี่คือรู้เลยไม่แม่นไม่แม่นไม่แม่นงั้นหมอดูรู้นะเวลาจะดูนะบอกไม่มีแฟนแน่ๆอาจจะไปบอกแม่ทำไมล่ะแล้วไงแล้วไงก็ไม่มีอะไรมากก็ไหนๆก็มาวันนี้แล้วพระอาจารย์เขาก็ฝากมาด้วยว่าฮะนี่ฮะสองมากครับสองยับมากอะสองกระถินนี่ค่ะนี่คุณไม่กลัวสองที่สุดไม่กล้าดกสองเลยเดี๋ยวเราทำบุญได้วันนี้พระอาจารย์ฝากมาพระอาจารย์ฝากมาวัดไหนนะที่เชียงใหม่ใช่ไหมวัดป่าแดดวัดป่าแดดได้เดี๋ยวดูเชียงใหม่ทำบุญอนุวัฒนาเขามีกระถินนะฮะแล้วทำไมอะคนที่ชี้นำเข้าวงการแบบว่าไสยศาสตร์นี่คือมดดำนี่ตลอดเลยเนอะชอบชวนไปไหว้นู่นไหว้นี่ตั้งแต่เราเป็นพนักงานแล้วอะนางก็แบบว่าไปพาองค์พาเราขึ้นเชียงใหม่ไปทำพิธีไปแบบว่าไปนู่นไปนี่ทำหลายอย่างแต่เราเชื่อในเรื่องนี้เรามีความศรัทธาแต่เราแบบว่าแบบไม่ได้แบบว่างมงายก็คือศรัทธาที่ไหนดีเราก็ไปใช่และพอที่เราไปเนี่ยเป็นงานเราดีขึ้นไหมก็ดีก็ดีสิจะถามจริงจังจะจำน้องชอบความจริงจังของพ่อคุณแม่เขาไม่เคยจริงจังที่ดีกันเราอยู่ไม่เคยจริงจังกันเลยนะก่อนมาแล้วเป็นไงแล้วเป็นงานมากมายล้นพ้นล้นพ้นร้อนงานเขาร้อนตลอดและชอบไปวัดแขกด้วยไปล่าสุดล่าสุดนี่ไงที่เขามีงานที่ศรีลมนี่ไงคือตอนแรกว่าจะไม่ไปแล้วแต่คนเราเป็นแบบว่านี่นางนำขบวนเลยนะบ้าพี่เตี้ยคือนางชื่อว่านวราตรีที่เขาปิดถนนที่ศรีลมใช่เป็นงานแห่เป็นงานแห่แบบ9 วัน 9คืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จปุ๊บก็ทำไมฮะคิดว่าจะไม่ได้ไปแล้วนั่งกินข้าวอยู่ก้อยรัชวินคุยไปคุยมาก้อยบอกหนูจะไปหนูไม่เคยไปมาก่อนเชื่อไหมว่าทำไมก้อยรัชวินลุยมากลุยเหมาะกับเป็นแฟนล็อกเกอร์มากนางก็ไปนางพอคือทางเข้าไปเนี่ยเขาต้องถอดรองเท้าเท่านั้นรัชวินก็ลงจากส้นสูงเอาส้นสูงแล้วเหวี่ยงทิ้งข้างเหวี่ยงทิ้งเลยข้างทางจริงๆคือที่ไม่สนใจแล้วก็เฮ้ยอะไรยังไงแล้วเราทำไงเราก็ตามเข้าไปเราก็ตามเข้าไปนางก็เดินขบวนแล้วเราก็ไปเก็บรองเท้ามาเพราะเราก็กลัวรองเท้าหายแต่นางไม่สนใจเสร็จปุ๊บนางก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์กับเราสองคนแล้วซ้อนขึ้นมาใส่หมวกใส่เมือกไปเลยไปกันแบบว่าสู้ตายก็คือเข้าไปถึงลุยโอ้นั่งลุยตรงนี้เรามีความศรัทธาตรงนี้ยังไงเรามีความศรัทธาเรารู้สึกแบบว่าต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วแบบเหมือนแบบว่าคุณแม่ไม่ขำสิคะคุณแม่ต้องไม่ขำเชื่อคุณค่ะเรียกจิตใจก็คุณค่ะคุณจิตใจยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจบ้างเพราะพวกเราเป็นพวกฟุ้งซ่านเข้าใจมั้ยฟุ้งปุ๊บเราก็หาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราก็หาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีในคุ้มครองท่านแล้วอุ่นใจใช่แต่ไม่งมงายอย่างที่บอกอย่าไปงมงายเล่นของใช่ไหมเราไม่เล่นเนาะคือสรุปก็คือคุณศรัทธาในสิ่งที่คุณศรัทธาจริงๆเราก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เราก็ศรัทธานะจริงๆเห็นมั้ยเขาไหว้ทุกที่เขาได้ดีเห็นมั้ยทุกวันนี้นะฮะมีออฟฟิศเป็นของตัวเองซื้อนะมีรถเป็นของตัวเองนะเป็นมีคอนโดของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะฮะแล้วนิดนึงก็จะได้ซื้อบ้านอีกแล้วนะแต่บ้านยังไม่เป็นของตัวเองเป็นของแบงค์อยู่อะไรอ่ะนี่ประเด็นคือซื้อออฟฟิศน่ะเขาก็ไปดูออฟฟิศด้วยเราก็กะจะหวังค่าในหน้าซะหน่อยคุณแม่ยังไงซื้อไหมล่ะก็เพื่อจะได้ค่าในหน้านางไปซื้ออีกที่หนึ่งนางรู้ไงว่าจะได้ค่าในหน้าเอาละจ้าอะไรฮะไปล้างไปแล้วเหรอมาสายมูเตรูนะจ๊ะกว่าจะได้บ้านได้รถมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นของอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะว่าผมทรงนี้ด้วยจ้ะย้อมผมหัวทองเป็นดีเจนุ้ยหัวทองนะจ๊ะนางบอกว่าชาตินี้ไม่คิดจะเปลี่ยนจ้ะเพราะว่าเคยเปลี่ยนไปแล้วแป๋วค่ะไม่ได้เลยค่ะไม่มีงานงานนี้ค่ะเขาบอกว่าใครจ้างร้านเด็กก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะจ๊ะแต่ขอเงินสดเนี่ยได้อยู่นะจ๊ะอะไรอ่ะรู้ไหมคะคุณแม่กี้ช่วยขยี้ประเด็นนี้หน่อยค่ะเพราะว่านางไปได้แรงบันดาลใจถึงเกาหลีไม่รู้ว่าทรงผมหรือว่าหนังหน้านะคะจะเรื่องหลังอ่ะหนังหน้านี่เฮ้ยอะไรอ่ะเอาเรื่องหนังหน้าก่อนมาเอาเรื่องนี้ก่อนดิแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนทรงเนี้ยทรงเก่าคือทรงอะไรทรงเก่าก็ปาดธรรมดาปาดธรรมดาเลยเป็นปาดเป็นแบบเป็นแสกบ้างเป็นปาดลงมาบ้างเป็นแบบอะไรอย่างงี้บ้างผมยาวบ้างมีพักนึงที่นางทำสีผมสีน้ำตาลเนี่ยจำได้ป่ะใช่โอ้เป็นแบบสีน้ำตาลเข้มๆอ่ะเดี๋ยวก่อนคนทำผมแกดีมากเลยคนทำผมดีมากดีมากจากอะไรนะคุณแม่ค่ะเห็นเด็กไม่ได้เลยเนี่ยอยู่ที่ประเทศอะไรอยู่ที่นี่แหละก็ไหวหรือว่าในเมืองไทยอยู่ในเมืองไทยเมืองไทยร้อนอะไรคะร้านนี้ก็เหมือนมีคนคุ้นเคยคุณแม่ก็อยู่เหมือนกันนะใครคะ
โอ้ยเนี่ยไม่พลาดพิงกับไม่พลาดพิงนะฮะใครวะเขียนดิร้านอะไรร้านอะไรร้านอะไรเขียนนี่จะไปด้วยไม่ไงแล้วเวลาคือไปทำผมเนี่ยก็คือบรีฟครับผมว่าเอาทรงเดิมเนี่ยหรอเอาทรงเดิมเอาทรงเดิมเอาทรงเดิมสีเดิมสีมีเบอร์เดิมใช่ไหมคืออย่างนี้ทรงนี้ไปเกาหลีก่อนไปเห็นคือเราเป็นคนปาดเป๋อย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าหน้ามาทีนี้พอไปเกาหลีปุ๊บวุ้ยทำไมแบบทั้งเกาหลีคุณไม่ตกตกใจเลยดีดีแต่ขึ้นก็ขึ้นแล้วไงแล้วไงพอเห็นทรงนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็แบบว่าอีกนิดเดียวเราก็จะเกาหลีอยู่แล้วแค่เราตัดให้มันตรงเท่านั้นเองเท่ากันให้มันเท่ากันกลับมาถึงก็บอกเลยว่าพี่ตัดเลยกว่าจะตัดได้ก็บอกคุณนุ้ยคะจะลงกันไกลแล้วนะคะไม่ต้องกลัวพี่ตัดเลยตัดให้มันเท่ากันทั้งหัวอย่างนี้ตัดให้มันเท่ากันทั้งหัวนางก็อ่ะพอตัดพอตัดปุ๊บอ้าวดีปังเลยนะดีเลยเขาบอกเราดีหรือเราบอกตัวเองเราบอกตัวเองเขาบอกทำไมบอกตัวเองว่ะแต่จะบอกว่าคนก็ถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนทรงผมจริงจริงเป็นคนขี้เบื่อแต่พอตัดปุ๊บทำไมฮะยังไงละครมันต่อเนื่องสมมติว่าเล่นเรื่องนี้อยู่เราก็เป็นทรงนี้แล้วก็หัวทองอ่ะพอเราจะตัดปุ๊บละครเรื่องต่อไปมาเข้ามาพอดีไม่ได้อีกก็ต้องรอคอนติเนียลอีกเรื่องนึงไปอะไรแบบนี้ก็จะตัดทรงใหม่ก็แต่เมื่อละครไม่มีใช่ผู้จัดฮะเขาไม่รับละครเขาจะตัดทรงใหม่เดี๋ยวทรงนี้สวยอยู่นะเขารับกับหลักๆนี่คือมาทางละครแล้วนี่ใช่ไหมพิธีกรรับไหมพิธีกรรับสิแต่ว่าเราจะเห็นบทบาทในละครเยอะมากปิดคำว่าปิดคืออะไรคำว่าปิดคืออะไรนี้ปิดเวลาไม่เพราะว่าเป็นสีอื่นไม่ได้เป็นสีอื่นไม่ได้ทำไมเคยเล่นละครเรื่องนึงเรื่องพี่ปุ๋ยปูนบอกว่าให้เปลี่ยนสีผมได้ไหมให้ย้อมหน่อยเพราะว่าสีทองคนจะไม่เชื่อก็เลยบอกว่ายอมไม่ได้หรอฮะนี่ยอมได้ไงก็ไม่เคยเปลี่ยนเป็นสีอื่นสักทีก็เล่นไปสักประมาณ 2-3 ตอนก็เลยไปย้อมดูมันเปลี่ยนได้จริงโอ้ยก็เลยเปลี่ยนกลางตอนมันเปลี่ยนได้แต่ปรากฏว่าพอเปลี่ยนปุ๊บงานไม่เข้าคนเดินผ่านโอ้คนจำไม่ได้ไงคนจำไม่ได้จำได้หรอด้วยหอยทองด้วยหอยทองใช่สรุปก็คือต้องเป็นทรงนี้ตลอดน้องก็ตัดสินใจไม่เปลี่ยนสีทองตลอดล่าสุดปรึกษาคนเดียวเลยหมอเจี๊ยบแล้วนาถามมะเร็งไหมฮะหมอบอกว่าไงหมอบอกว่าก็ยังไม่มีแบบยังไม่มีการวิจัยอะไรนู่นนี่ขนาดนั้นแล้วนิสัยเรากับหัวเราอันไหนสีทองกันไม่น่ามาถึงตรงนี้ได้เลยนะน้องว่าไม่น่าถึงตรงนี้ได้เลยอ่ะผมสิผมอย่าเพิ่งตอบคิดก่อนตอบนะฮะยังต้องตอบด้วยหรอตอบช่วงหน้าตอนนี้เพราะว่าหลายคนว่ามักจะบอกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเรียกว่าพรหมจรรย์เนี่ยรักษาไว้เป็นมีแต่พูดจะเมาช่วงหน้ามาเมากันต่อนะฮะครึ่งหน้าช่วงหน้าเราคุยเรื่องขาหนีบนะครับคุณพักกันก่อนสักครู่นึงนะขยี้กันต่อช่วงหน้าจ้าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้มีดราม่าเบาๆกับมีที่เกิดขึ้นมีมุมแซ่บโดนนั่นสงสารควรจะมาถึงจุดนี้ต้องโดนโรยด้วยตะปูตอนนี้สงสารตัวเองมากกว่าที่ต้องมานั่งกับพี่เนี่ยระวังประกาศเจาะหัวนะขอถามคำเดียวได้ไหมฮะอะไรแอร์เขาไม่ไปเปิดรายการอื่นมาเลยเหรอหนาวไปหมดแล้วเนี่ยเราต้องเปิดให้ฉ่ำๆเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องราวที่เธอโดนขยี้เนี่ยมันจะร้อนขึ้นชื่อก็เพราะแขกเน่าเรามีคนรู้เรื่องเธอมากกว่าพวกเราอีกนะจริงใช่จ้าเรื่องนี้นะคะฟังแล้วบอกเลยนะจ๊ะคนลุกสู้เสียวสลังว้าวจ้าเพราะว่ากว่าจะไปถึงจุดนี้ไม่ใช่ง่ายนะจ๊ะเห็นหัวเราะแบบนี้แบบนี้นะจ๊ะนางถูกฟัดถูกเวทกระชากหัวจ้ะไม่ใช่น้อยเลยยังไงขี้เลยค่ะจำลองเหตุการณ์ตรงนั้นดีกว่านะฮะตรงกระชากหัวเลยนะฮะนี่ไม่ต้องจำลองไม่ต้องมีสถานการณ์จำลองเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังได้เล่าสิช่วงที่เป็นนักข่าวใหม่ๆใช่ไหมช่วงเข้าวงการแรกแรกนี่เด็กน้อยเข้าวงการแรกเองทำงานเบื้องหลังอยู่ทำงานเบื้องหลังเป็นนักข่าวบันเทิงเป็นนักข่าวบันเทิงเข้าไปถึงปุ๊บก็แบบว่าเราก็คิดว่าโลกนี้มันจะสวยงามเพราะว่าเราเป็นเด็กใสๆเฉพาะแกหน้าหมันไส้มากกว่าเกลือแกอะไรแกเราเป็นเด็กใสๆแล้วเข้าไปพอเราเข้าไปถึงปุ๊บแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมที่นี่มันแปลกๆทำไมไม่มีใครคุยกับเราเลยที่นี่แปลกไม่ใช่ที่นี่ทำไมบรรยากาศที่นี่ก็คือที่นั่นไม่เราเรียกว่าแบบบรรยากาศรอบข้างเดี๋ยวเรียกที่นี่คุณที่นี่ก็คือที่นั่นยังไงสมัยก่อนออฟฟิศนี้ทำไมแปลกๆทำไมไม่มีใครคุยกับเราเลยเรามาทำงานหนึ่งอาทิตย์แล้วทำไมเรายังไม่เริ่มงานอะไรเลยเสร็จปุ๊บเราก็แบบว่าเราก็ถามแต่รู้ใช่ไหมว่าเป็นนักข่าว
ตอนนั้นที่เข้ามาเป็นนักข่าวเขาเนี้ยก็เธอเป็นเด็กฝึกงานใหม่หรือเปล่าไม่เขารู้เขารู้เราก็เลยถามเพื่อนว่าถามน้องคนนึงว่าเนี่ยที่นี่เขาทำงานกันไงหรอเขาบอกอยู่ๆไปเดี๋ยวพี่ก็ทำเป็นเองอยู่ไปก็ไม่มีการรีฟเลยอยู่เลยทันทีว่าอยู่ต้องทำหน้าที่อะไรเราก็เลยทนไม่ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเขาก็ไม่ให้เราทำงานเฮ้ยสบายอ่ะดีแล้วเขาก็ไม่คุยกับเราเราก็เลยตัดสินใจโทรหาเพื่อนนักข่าวเก่าโทรหาเพื่อนจำได้เลยเพื่อนชื่อกิฟสยามดาราแล้วเขาเกฟมีหมายอะไรบ้างเดี๋ยวฉันจะออกงานที่นี่เขาไม่ให้ฉันออกงานฉันทนไม่ได้ก็เลยออกงานพอออกงานเสร็จปุ๊บคือแกไปออกงานเองโดยที่แกไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งจะไปออกงานเองขยันขยันปรากฏทำคงทำดีเกินไปอ่ะเขาก็เลยเรียกกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าขอนัดประชุมหน่อยนัดเธอประชุมนัดประชุมหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่านุ้ยแบบว่าทำงานเกินหน้าที่ก็เลยยื่นมอบหมายงานให้เป็นแบบว่าสายอีเวนต์และสายที่หนักที่สุดของนักข่าวบันเทิงคือโรงพักโรงพยาบาลศาลวัดที่แต่ละสำนักเขาจะแยกกันเป็นทีละคนทีละคนแต่ที่นี่เขารวมให้เราคนเดียวจริงหรอแล้วก็ศาลโรงพักโรงพยาบาลศาลวัดอ้าวและอีเวนต์อีเวนต์ด้วยทั้งหมดเป็นเราส่วนเขาเนี่ยไปคนนึงเป็นสายเพลงนั่งอยู่ในตึกง่ายๆสบายๆรอรับศิลปินอีกคนสายหนังก็นานๆมีสักเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แต่เราไม่ได้คิดอะไรเราเพิ่งจะมารู้ตอนหลังเพราะตอนนั้นเราใสๆว่าเราโดนแกล้งดูไปทุกสายเลยสายคนนึงสายเพลงสายหนังมีนานๆมีทีนั่งอยู่ในออฟฟิศรอนักร้องเข้ามาไม่จะพอออกเป็นสายอีเวนต์ออกไปปุ๊บออกไปทำงานหนักๆแล้วเป็นไงบ้างปรากฏว่าอะไรฮะบุญนำกำแต่งจริงโชคดีทุกคนเห็นผลงานผลงานเราอะมันเราไปได้แต่ตัวใหญ่หมดเลยเสียงสัมภาษณ์เราได้เป็นแบบเบอร์ซูเปอร์สตาร์หมดเลยเพราะฉะนั้นเสียงข่าวที่เป็นกำลังหลักของคลื่นคือของเราคือที่เราได้ไปใช่คือของเราตอนนั้นเราหัวทองมาเรายังไม่หัวทองยังไม่หัวทองหน้าเดียวเหมือนนั้นใช่ไหมหน้าเย็นหน้าจืดๆหน้ายังไม่ทำใหม่หน้ายังไม่ทำใช่ไหมก็ไม่ได้ทำอะไรเราไม่คือเราขึ้นภาพหน้าตรงนั้นให้ดูไม่ต้องขึ้นไม่มีแค่ไปเซิร์ชแล้วนี่ก็ตกใจสักคนดูแล้วกันแล้วกันพอเราได้งานปุ๊บเขาเห็นผลงานเราใช่ไงต่อแล้วก็เราก็ยังอยู่แบบนั้นมาเรื่อยๆกี่ปีคือเป็นความทุกข์ระทมที่แบบว่าคือคนทำแฟ้มงานแฟ้มฉันเช้าว่ะนี่เราพูดได้ขนาดนี้เลยเหรอได้คุณผู้ชมเราถึงขนาดอยากเป็นพันธมิตรกับรายการของเขาเลยนะนี่เพราะไม่เพราะเราไม่ได้พาดพิงรายการเขาเราเป็นพันธมิตรกันได้การทำงานตรงนั้นซึ่งตอนนั้นก็บอกว่าอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เนี่ยอยู่ก็ถูกข้อมูลชกหนังสือพิมพ์ไปเลยใช่คือเราแบบสมมติว่าเขาเป็นเวรทำแฉนะชาเขาจะต้องเก็บหนังสือพิมพ์รวบรวมที่เขาเพื่อจะทำแฟ้มแฉเราก็ยืนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เขาก็กระชากหนังสือพิมพ์เราไปจากมือชื่อบอกชื่อเลยดีกว่าคนนี้คือใครเขาไม่ยุ่งกับเขาใช่ป่ะก็คือนักข่าวด้วยกันแล้วเขาจะบอกว่ากระชากแล้วเขาบอกไม่เห็นรู้หรอว่าฉันทำแฟ้มวันนี้เฮ้ยเสร็จกดนะกดมาอีกใสๆตอนนั้นเกิดใสขึ้นมาหรือใสอีกจะตบมาแต่ตอนนั้นเป็นนางเอกงงมากร้องไห้มาร้องไห้มายืนเฉยๆแล้วแบบยืนงงแล้วแบบตัวสั่นคนแค่นี้ของขึ้นเสร็จปุ๊บนั่งน่ากลัวคนพอวันที่เราจะทำแฉบ้างเราก็บอกว่าพี่ฮะขอโทษนะฮะพี่หนังสือพิมพ์นึกขอหนังสือพิมพ์หน่อยได้ไหมทำแฉตั้งคือตอนนั้นเป็นดีเจแล้วไม่ฮะเป็นทำแฉขอโทษนะพี่ขอหนังสือพิมพ์หน่อยเราจะนุ้ยจะทำแฟ้มแฉฮะนางเงยหน้าขึ้นมาไม่เห็นเหรอฉันอ่านอยู่ไอ้เธอก็อดทนอึดมากอดทนมาเป็นปีอ่ะจนมันออกกันไปเดี๋ยวก่อนไอ้พวกที่ออกเนี่ยคือมันออกเองหรือมันโดนไล่ออกมันออกเองมันออกเองโชคดีของแกโชคดีของน้องเพราะว่ามันยิ่งใหญ่ในออฟฟิศมากพอสมควรเขาก็คือนี่เลยนะครับที่คุณนุ้ยเขียนชื่อในที่ร้านนะซึ่งคนเหล่านั้นยังอยู่ในวงการบันเทิงอยู่ถูกไหมเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวอยู่ยังมีแวะเวียนอยู่บ้างตอนที่ได้เจอทุกวันนี้เป็นยังไงเขาสัมภาษณ์ใช่ไหมเดี๋ยวมาเอาไปเลยหน้าทำไมมาเอาไปเลยหน้าทำไมมาเราขอบคุณเขามากกว่าเพราะว่าเขาทำให้เรามีความอดทนเห็นไหมเขาทำให้เรามีความอดทนจริงๆเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ไม่มีเขาก็อาจจะไม่มีเราก็ได้เพราะว่าถ้าเราไม่โดนแบบว่ากันแกล้งให้เราไปทำงานหนักๆเราก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบว่าจริงดีนักข่าวซุปเปอร์สตาร์ตอนนั้นก็ได้อยู่ในออฟฟิศเขียนข่าวไม่ใช่ข้างนอกมันจะเป็นแรงกดดันไงให้เธอบอกชีวิตต้องสู้ใช่อยากจะขอบคุณโอนเป็นเงินให้เขาไหมไม่ต้องพูดถึงเงินหรอกอาจจะไม่ได้ขอบคุณเขาขนาดนั้นก็ได้ครับไอสิ่งที่เราเจอเนี้ยมันให้อะไรกับเรามันฝึกความอดทนของเราเพราะว่านุ้ยมีความรู้สึกว่าเราถ้าเราแบบเรา
ทำงานโดยที่เราไม่ได้ร่วมงานกับคนอื่นเราจะไม่รู้เลยว่าสภาพแวดล้อมสภาพสังคมเรามันเป็นยังไงเนี่ยมันสอนเราฮะแต่หนุ่ยเขาน่ารักมากที่มีความกระตือรือร้นเพื่อทำงานให้ตัวเองไม่ต้องร้อยใครสั่งงี้ไงแต่ในความน่ารักนั้นก็มีบางอย่างนะฮะที่เราได้ยินมานะฮะว่าเป็นดีเจจอมสายไม่มีในหัวข้ออะไรเลยนี่ไงไม่เห็นขึ้นมาเลยนี่ไงไม่ต้องขึ้นเลยที่จะขึ้นเลยอ่านไม่เห็นมีเลยอ่ะอ้าวเหรออุ้ยตายละอุ้ยตายละคืออะไรมาก่อนโอ้เร็วมาเลยก็ไม่สายอะไรก็แค่พวกพี่ทำคลิปตามน้องเท่านั้นเองชาวนี้นะทำคลิปนะลงไอจีตามบอกว่าหนุยอยู่ไหนขึ้นไม่สายเลยใช่ไหมมาไม่สายแล้วเอออย่าไม่สายแล้วงานเราทั้งนั้นก็ใจมะไปปรึกษาพี่ชาวชาวช่วงแม่ผู้ที่เคยปราบประสบการณ์ไม่แต่เราของเรามีขั้นตอนคือของเราคือไปถึงปุ๊บเราทำงานได้เลยเพราะหน้าผมเราเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเราไม่ต้องไปแบบสมมตินัดเจ็ดอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะต้องไปนั่งแต่งนี่หน้าเสร็จแล้วเหรอฮะเดี๋ยวนะจ๊ะเรื่องนี้มันแซ่บแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาพูดถึงเรื่องที่แซ่บยิ่งกว่าจ้าชนีหน้าขาวยังไงคะทำมาเยอะแค่ไหนเมาหน่อยเพราะว่าชอบเรื่องนี้มากเมาหน่อยค่ะนี่ไงหน้าเสร็จแล้วเป็นชนีหน้าขาวเธอถูกตั้งฉายาว่าเป็นชนีหน้าขาวใครเรียกเธอชนีหน้าขาวอาจารย์อาจารย์อาจารย์ที่โรงเรียนเพราะตอนเด็กเนี่ยเป็นคนที่รักแบบรักผิวพรรณมากใครจับหน้าไม่ได้ต้องตื่นตีสี่ตีห้าแม่ต้องปลุกรักเท่าไหร่คะเนี่ยรักผิวพรรณรักผิวพรรณคือแม่ต้องปลุกตีสี่เนี่ยสงสารแม่มากแล้วไงแม่ปลุกตีสี่ตีห้าเพราะอาบน้ำเป็นชั่วโมงก่อนอาบแรกอาบน้ำเสร็จปุ๊บต้องประทินผิวก่อนที่พี่เราเป็นเด็กการแล้วแม่รู้เลยสิว่าเป็นตุ๊ดนี่แหละแล้วบอกแม่ไม่รู้อีกนี่โกหกแล้วเป็นเด็กกาญจนบุรีแต่เราเป็นเด็กในรุ่นนั้นเราหน้าขาวที่สุดโอ้ยคุณที่หน้าขาวที่สุดในโรงเรียนหนึ่งหน้าขาวสุดสองคือขี้ไวที่สุดคืออยู่ตึกนี้กับอีกตึกไกลๆเราก็ตะโกนวู้วไปยายแซ่บผู้ชายข้ามแอลผู้ชายข้ามเธอก็ได้เป็นชนีหน้าขาวแล้วตอนเด็กๆนะฮะชอบพูดคำว่านะฮะนะฮะโอ้เป็นดารานะฮะเหรอฮะไม่ใช่พูดนะฮะพูดเมื่อไหร่หน้าตกบ้างพูดก็อาจารย์สอน1บวก2เท่ากับ3อื้อหือ3บวก4เท่ากับอื้อหืออื้อหือเอ้ยแกมเหรออาจารย์ด่าอาจารย์ด่าไปถึงพ่อไม่แล้วเราปิดเออต้องเปลี่ยนมั้ยอ่ะครับหรือเปล่าต้องใช่อย่างงี้มั้ยทําไมมันติดอื้อหือคือเป็นคนต้องตอบรับเป็นคนตั้งใจเรียนเป็นคนเรียน3กว่าตลอดเธอจบด้วยเกียรตินิยมจบเกียรตินิยมจบเกียรตินิยมจากสถาบันหอการค้านี่ไงเพราะมีความเชื่อว่าเราจะมีชื่อเราปรากฏอยู่บนหอสมุดเขาจะสลักชื่อเราบนหอสมุดสลักมาแล้ววันนี้จะถึงวันนี้ไม่เคยจะเห็นชื่อตัวเองเลยอ่ะไม่สลักเอาแต่ตั้งใจเรียนได้เกียรตินิยมต้องสลักสิต้องสลักหรือเปล่าแล้วแต่ที่หรือเปล่าไปดูเดี๋ยวกลับไปดูถ้าเธอเขาไม่สลักนะเธอทำป้ายตัวไปแปะเลยเดยทุกวันนี้ทำอะไรอยู่บ้างทุกวันนี้ก็ตอนนี้มีละครตอนนี้ถ่ายละครอยู่ฮะรักพิกร็อกแล้วก็มีเพื่อนรักเพื่อนร้ายเพื่อนรักแล้วก็มีพิเศษเป็นแบบว่าเลิฟซองเลิฟซีรีส์ต่างๆเพลงแพ้ใจเพลงแพ้ใจใช่ฮะแล้วมีแต่เช้าแต่เช้าใช่พันธมิตรกับรายการธุรกิจดีมากธุรกิจคิสกินซันสเปรย์ดีจริงโอ้นี่กันแดดใช่ไหมใช่ฉีดเช้าบ่ายต้องฉีดอีกเย็นก็ต้องฉีดอีกเพราะกันได้แค่5นาทีไม่ใช่มันฉีดบ่อยๆเพราะบางทีเราต้องเติมแต่มันสะดวกตรงที่สเปรย์แล้วมันทับเมคอัพได้ทันทีกันแดดต้องเติมตลอดเวลานะคะคุณเข้าไปใน IG เขา DJ underscore NUI ทำไมไม่ขึ้นล่ะอย่างนี้ทำไมไม่ขึ้นล่ะไม่แล้วชอบตรงไหนชอบตรงที่แคมเปญเอาผู้ชายแก้ผ้าเนี่ยมาถ่ายรูปกับสเตย์ตัวเองตลอดเวลาเป็นการถ่ายสนองนี้ตัวเองมากถูกต้องทำให้คนด่าเล่นๆมีความสุขโอ้ยหนุ่ยประเด็นเธอยังไม่ครบทั่วเลยอะเวลาหมดแล้วว่าซื้อเวลาไหมเดี๋ยวนี้ซื้อเวลาไหมฮะตอบพรุ่งนี้มาแล้วตัวเทปเดียวนะวันนี้ขอบคุณดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิสมพงษ์ขอบคุณนุ้ยมากขอบคุณนะขอบคุณถูกฮะก่อนที่เราจากกันไปเฟียสปิดได้อะไรอ่ะอะไรไม่เอาแหวกมาเดียวกันเฟียสปิดเฟียสปิดเพราะว่าเราไม่เคยเห็นหน้าผากของนุ้ยเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณผู้ชมด้วยนะติดตามไปงานต่อเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไปงานบ๊ายบายสวัสดีค่ะ